อุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เคยใช้มาตรการเข้าจัดการอย่างเข้มงวดนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้อธิบดีคนใหม่รับตำแหน่งก็เกิดคำถามเกี่ยวกับการสานต่อเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นติดตามจากรายงานของคุณขวัญเรือนเอ็มโอดค่ะนี่เป็นสภาพล่าสุดของรีสอร์ทมุกเสม็ดเสม็ดอันซีนและร้านอาหารพลอยเสม็ดบนเกาะเสม็ดจังหวัดระยองซึ่งศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนภายในวันที่1กันยายนที่ผ่านมาตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยื่นฟ้องเนื่องจากฝ่าฝืนมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2504ที่ห้ามมิให้มีสิ่งปลูกสร้างต่างไปจากสภาพเดิมแต่เจ้าของรีสอร์ทได้ทำเรื่องร้องขอต่อกรมอุทยานว่าจะทำการรื้อเองภายในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมากระทั่งปัจจุบันในขณะที่รีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดีกรณีเดียวกัน1แห่งยอมรื้อถอนไปแล้วก่อนหน้านี้การสั่งรื้อรีสอร์ทและร้านอาหารทั้ง3แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการจัดการปัญหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดที่เข้มข้นของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก่อนหน้านี้ค่ะแต่หลังจากที่อธิบดีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งนี่จึงกลายเป็นอีกคำถามที่รอคำตอบว่าปัญหานี้จะได้รับการสานต่ออย่างไรคำถามนี้เกิดขึ้นหลังนายมโนพัฒน์หัวเมืองแก้วอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคนใหม่ให้สัมภาษณ์ในช่วงเพิ่งเข้ารับตำแหน่งว่าจะจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานทั่วประเทศอย่างละมุนละม่อมประกอบกับมีการย้ายด่วนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ6ตำแหน่งรวมถึงนายอาคมน้ำคมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยให้นายสุเมธสายทองซึ่งประจำสำนักอนุรักษ์เขตพื้นที่2ศรีราชาซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งนี้เข้ามาเป็นหัวหน้าอุทยานแทนแต่ในการลงพื้นที่ติดตามปัญหาที่จังหวัดระยองล่าสุดนายมโนพัฒน์ก็ออกมายืนยันว่าจะสานต่อการดำเนินคดีนี้อย่างแน่นอนในครั้งแรกเราจะดำเนินการใน3จุดก่อนนะครับที่มุกเสม็ดปอยเสม็ดแล้วก็ครับสำคัญสี่ครับการดำเนินการนี่คือยังไงคะท่านการดำเนินการเนี่ยคือต้องรื้อถอนออกไปจากพื้นที่นะครับค่ะหมายถึงว่าทางป่าไม้เนี่ยจะทางอุทยานจะรื้อเองนะคะคือในขั้นแรกเราก็ต้องเมื่อกฎหมายสิ้นสุดแล้วครับเราก็ต้องมาคุยกันนะครับกับผู้ประกอบการเจ้าของเดิมนะครับว่าจะทำอย่างไรนะคุยกันการแก้ปัญหารีสอร์ททั้ง3แห่งชาวบ้านส่วนหนึ่งบนเกาะเสม็ดเห็นด้วยกับการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดขณะที่อีกส่วนไม่แน่ใจว่าควรใช้แนวทางนี้แก้ปัญหาหรือไม่เพราะเห็นใจผู้ประกอบการรีสอร์ททั้ง3แห่งที่เดิมมีอาชีพทำกระชังปลาก่อนจะพัฒนามาเป็นร้านอาหารและบ้านพักรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับชาวประมงบนเกาะเสม็ดที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นเจ้าของรีสอร์ทเหมือนกับว่ากระแสมันไปแล้วว่ามันมีความผิดแต่ต้องดูตั้งแต่รากเหง้าของสถานที่ตรงนั้นมากกว่าหรือเปล่าว่ามันพัฒนามาจากอะไรแล้วพอพัฒนามาแล้วเนี่ยในเมื่อมันมีกฎหมายหลายๆตัวโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาผิดด้วยกฎหมายอะไรจำเป็นจะต้องรื้อไหมอันนั้นน่าจะมีการพูดคุยหรือไกล่เกี่ยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านเห็นว่าถ้าอยากว่าถ้าเกิดว่ากลับไปเป็นกระชังเหมือนเดิมจะไม่ถูกรื้อใช่ไหมสำหรับรีสอร์ททั้ง3แห่งล่าสุดมีการเปลี่ยนมือเจ้าของและยังอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองจังหวัดระยองซึ่งศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและอยู่ระหว่างให้ทางอุทยานรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้อัยการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนขวัญเรือน MO ไทย PBS รายงาน